ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Forum รายการที่พาคุณผู้ชมมาฟังงานสัมมนาเพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านของการลงทุนและเศรษฐกิจกับดิฉันสรวณีพรหมเสนค่ะพอมีข่าวเรื่องของการประมูล 4G เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นว่าหลายฝ่ายค่ะให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งกสทช.ที่เป็นผู้จัดการประมูลนะคะก็บอกว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นมากมายอย่างมหาศาลแล้วก็จะเป็นการแข่งขันอย่างดุเดือดของผู้ประกอบการไทยที่จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องใช้เครือข่ายอย่างทันสมัยแล้วก็ให้เกิดความรวดเร็วจริงๆแล้วค่ะการประมูล 4G นั้นก็มีอีกมากมายนะคะที่เกิดประโยชน์อีกในหลายๆเรื่องจะพาคุณผู้ชมนั้นไปฟังการสัมมนาในหัวข้อ 4G จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยค่ะเราน่าจะมั่นใจเกิน 50% เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาธิการกสทช.ท่านก็ยืนยันแล้วนะคะนั่งยันนอนยันแล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่ายังไงแล้วเกิดการประมูลแน่ๆเราก็อยากถามให้เศรษฐกิจเราคึกคักขึ้นนะคะต้องเรียนถามทั้ง5ท่านนะคะว่าจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนถามทางโครงสร้างพื้นฐานก่อนละกันนะนั่งไกลนิดนึงนะคะเรียนถามคุณวิชัยนะคะฟังจากท่านเลขาธิการแล้วมั่นใจยังคะตอนนี้ 100% มั้ยคะว่ามีประมูล 4G แน่ๆท่านเลขาท่านอุกษาทั้งนั่งทั้งยืนทั้งนอนเนี่ยผมก็คงต้องมั่นใจครับนั้นต้องถามคุณวิชัยนะคะว่ามองในมุมคุณวิชัยเนี่ยการที่มี 4G เรามี 3G ไปแล้วครั้งหนึ่งที่เกิดการประมูลพอมี 4G เนี่ยในแง่ของเราที่ดูทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะสร้างในแง่ของเศรษฐกิจให้คึกคักขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของการต่อยอดทางด้านของธุรกิจนะคะครับก็ต้องบอกว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานในสมัยใหม่นะฮะหรือยุคดิจิตอลในปัจจุบันเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญในการต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากนะครับแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตมากแล้วยุคนี้เราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีนะครับเราเองเนี่ยด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น 4G เนี่ยมันจะ enable ให้ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายย่อยเองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์กับเครือข่ายสมัยใหม่นี้เหล่านี้ได้โดยเฉพาะการที่เอาเข้าไปผสมผสานในเรื่องของการให้บริการหรือว่าการค้าขายซึ่งอันนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้การต่อยอดจากเดิมทีที่ทำธุรกิจแบบอาจจะเป็น conventional traditional เนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่แอปพลิเคชันสมัยใหม่ซอฟต์แวร์สมัยใหม่นะครับรวมทั้งระบบจัดการสมัยใหม่ที่มันวิ่งอยู่บนระบบสมัยใหม่เนี่ยเอามาใช้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเองการค้าขายของเขาเองเนี่ยเติบโตอันนี้น่าจะแบบมองในมุมกว้างนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาก็พูดนิดนึงนะคะบอกว่าจะพยายามทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงเพราะว่ามีทั้งผู้ใช้อย่างพวกเราแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการที่อยู่บนนี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ในแง่ของราคาถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยของเราถือว่าถูกหรือยังคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับถามว่าถูกที่สุดหรือยังขึ้นอยู่กับนะครับว่าเรามองในแง่ของการใช้งานแบบไหนที่อยากเห็นดีกว่านะครับว่าการใช้งานเนี่ยในการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอยากเห็นว่ามันถูกลงกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเมาส์จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดต่อความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะต่อเชื่อมกับโลกที่เหลือทั้งใบของเราเนี่ยฮะโลกอินเทอร์เน็ตของเราผ่านซับมารีนเคเบิลก็ดีนะครับผ่านไอ้พวกไฟเบอร์ออปติกบนterrestrial หรือว่าบนพื้นดินก็ดีนะครับพวกนี้ให้ได้ในประสิทธิภาพแล้วก็ในราคาในวอลลุ่มซึ่งเราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ประเทศอื่นในที่นี้ผมคงพูดถึงประเทศที่เขามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากแล้วก็เขามีความล้ำหน้าในแง่ของการต่อเชื่อมเนี่ยมากกว่าเรานะครับค่ะเช่นสิงคโปร์มาเลเซียเป็นต้นตอนนี้เราถือว่าเทียบเคียงเขาได้ยังฮะหรือว่าอยู่อันดับที่อะไรก็เมื่อกี้ท่านบอกอยู่ที่4นะฮะอยากเห็นเราไปอยู่ที่1นะที่1นี่อยากเห็นในปีไหนคะคุณวิชัยก็
ผมคิดว่าเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยบางปัจจัยเราอาจจะต้องใช้เวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโครงข่ายในการต่อเชื่อมบางปัจจัยอาจจะเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเงื่อนไขต่างๆแต่ว่าภายใน5ปีนี้เราน่าจะมีโอกาสลุ้นนะฮะอันนี้ก็ฝากท่านเลขาด้วยนะครับค่ะแต่ที่ทราบกันก็คือของเราเนี่ยเติบโตมากโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารสนเทศก็คือด้านข้อมูลเนี่ยมันโดยเฉพาะอย่าง Facebook เนี่ยก็เราก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะถ้ามองในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันรองรับได้มั้ยคุณวิชัยคะสำหรับเราเนี่ยทั้งในแง่ของราคาแล้วก็การรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคือตอนนี้โดยปริมาณของการใช้งานเนี่ยต้องยอมรับว่าเราใช้ Facebook ใช้ LINE พวกนี้จริงนะครับก็ยังเป็นในลักษณะแอปพลิเคชันที่ยังไม่ sophisticated มากพอเราพูดถึงว่าเข้าไปในเรื่องของ e-commerce มากขึ้นไม่ว่า Facebook หรือ LINE เองก็มีนะฮะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยหรือรวมถึง e-commerce ที่แต่ละคนนี่จะไปเปิด portal เองเนี่ยมากมายตามที่รัฐบาลจะมีแนวนโยบายการส่งเสริมเองเนี่ยไอ้ demand เรื่องของ bandwidth ที่จะสามารถอัปโหลดได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีความต้องการมากขึ้นด้วยสปีดก็ดีด้วยคุณภาพก็ดีนะครับเพราะว่าการขายของเนี่ยเราต้องการพูดง่ายๆว่ามีสินค้าให้เห็นชัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินนี่ครับเราก็ต้องการความมั่นคงเราต้องการความแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดว่าเอ๊ะโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์พออย่างมันมีทั่วถึงไหมนะครับไม่ใช่จุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่กรุงเทพแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการเปิดอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาทำไงอะฮะบ้านผมอยู่อาจจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองไปสัก 10-20 กิโลผมไม่มีสายไปถึงบ้านอินเทอร์เน็ตผ่านโมบายก็สัญญาณไม่ชัดหรือว่าไม่แรงเอ๊ะทำยังไงแต่พวกนี้พอถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาทางด้านโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานพวกเหล่านี้ไม่ว่ามีสายหรือไร้สายเองเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะริเริ่มการค้าขายของผมได้ผมสามารถที่จะ access เข้าไปหรือเข้าไปหาข้อมูลที่จะมาช่วยทำให้ผมต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการนะครับหมายว่าการเข้าถึงบริการทางภาครัฐทางบริการอย่างที่ท่านเลขาว่าทางด้านสุขภาพนะครับหรืออะไรอื่นๆต่างๆซึ่งอันนี้จะทำให้ผมเองเนี่ยลดข้อจำกัดที่สมัยก่อนจะคิดอะไรออกทีต้องเข้าไปในเมืองมั้งเดี๋ยวต้องไปนู่นมั้งเดี๋ยวไปนี่มั้งผมก็อยู่กับที่ฉะนั้นเราจะถูกคอนเน็กต์เนี่ย anywhere anytime อันนี้ถ้าเราคิดออกเนี่ยเราก็จะไม่มีความเรียกด้อยในเรื่องของโอกาสในเรื่องของสปีดที่จะเข้าไปถึงซึ่งอันนี้นะฮะน่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยในระยะเวลาอันใกล้เพราะว่าถ้าเกิดโครงข่ายทางด้าน 4G นี่ออกไปนะฮะแล้วรวมถึง national broadband ที่ทางรัฐบาลพูดถึงผลักดันกันอยู่นี่นะฮะ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยโครงข่ายทางด้านพื้นฐานของประเทศไทยในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยนะครับมันเจริญก้าวหน้าไปได้เนี่ยนะครับมันน่าจะเพิ่มเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับให้แข็งแรงกว่านี้มากครับค่ะมีเป็นตัวเลขไหมฮะในฐานะเอกชนนะคะคือวันนี้เราก็พูดกันตัวเลขน้อยๆนะครับไปอ่านหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้เขาก็บอกว่าไอ้ GDP ของเราเนี่ย contribution ที่มาจากทางด้านดิจิทัลเน็ตเวิร์กทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังน้อยนะครับประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีเบนช์มาร์กของเขาอยู่ประมาณสัก6-10% เขาอยากเห็นนะครับอันนี้เราทำยังไงประเทศไทยเราเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งแล้วทำไงว่าเราขับเคลื่อนอันนี้ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราพูดถึงการธุรกิจแบบดั้งเดิมนะฮะจะเปิดร้านจะขายของจะทำนู่นทำนี่ทีก็ต้องหาทำเลที่ตั้งวันนี้ฮวงจุ้ยคือบ้านเรานะห้องนอนเราหรือห้องทำงานเราเนี่ยฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดนะครับก็เปิดร้านเปิดธุรกิจได้อันนี้ก็ดูเลิกดูยามมันเปิดอันนี้เรื่องของความเชื่อนะครับผมอันนี้ก็คงนั่นไปแต่ว่าโอกาสการทำให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าในอดีตซึ่งผู้ค้าผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเดิมทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนทางด้านการหาโลเคชั่นการทำอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำขึ้นง่ายขึ้นนะครับในต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ SME ของเราบ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเดินหน้านะครับแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้แต่ว่าผมต้องบอกว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านมีสเกลท่านมีโนว์ฮาวแล้วท่านสามารถที่จะ access ไปยังตลาดโลกในระดับใหญ่นะครับคือเราต้องแข่งกับเรื่องของเศรษฐกิจเราต้องแข่งได้ทุกระดับไม่ใช่ว่าเรา SME อย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าระดับใหญ่นี่คือ B2B หรือ B2C ที่ขนาดวอลุ่มยักษ์นะครับเราต้องการแข่งกับประเทศที่เขาต้องการอย่างยกตัวอย่างนะครับกลุ่มเซ็นทรัลต้องแข่งวอลมาร์ทได้นะครับ SME เราต้องแข่งกับ SME ญี่ปุ่นได้
อะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาถึงคุณบรวุฒิเลยนะคะเพราะว่าคุณวิชัยส่งมาให้สักขนาดนี้นะคะอาลีบาบาหรือเปล่าคะคุณบรวุฒินี่อาลีบาบาหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นอเมซอนดีหรือว่าเป็นอะไรดีคะเป็นหมดเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วการมี 3G กับ 4G มันแตกต่างกันไหมกับคนที่ซื้อขายผ่านออนไลน์เนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสไปที่ 4G เนี่ยนะฮะมันเน้นไปที่โมบายซะเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็น PC based เนี่ยมันก็อาจจะเป็น ADSL เป็น High Speed Internet นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะวันนี้เนี่ยเราพบว่าลูกค้าของเราเนี่ยเกือบ 50% เนี่ยซื้อผ่านโมบายนะครับโมบายในที่นี้ก็คือสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับทั้งแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับหลักๆเนี่ยมาจากโมบายแล้วก็คิดว่าจะมาโมบายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเกิดเครือข่าย 4G แน่นอนฮะมันทำให้สปีดของโมบายเนี่ยเร็วขึ้นอีกเยอะมากนะครับก็จะทำให้ขบวนการออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเนี่ยมันบูสต์ตัวเองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ 4G เนี่ยมันจะทำให้เรามีคอมเพทิทีฟเนสแข่งกับประเทศอื่นนะฮะทางด้านออนไลน์ได้นะครับจุดหนึ่งที่ผมว่า 4G จะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือเราเปิดโอกาสให้ SME ที่อยู่ห่างไกลเมืองนะครับทำธุรกิจได้ง่ายยกตัวอย่างอย่างกรณีของอาลีบาบาประเทศจีนนะครับก็พบว่าอาลีบาบาเนี่ยทำให้ SME ที่อยู่ในชนบทของจีนเนี่ยสามารถขายของไปได้ทั่วประเทศผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยก็คงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้า 4G มันถูกผลักดันและผลักพัฒนาให้มันทั่วถึงรวดเร็วในราคาต้นทุนต่ำนะครับโอกาสของSME ชนบทหรือกลุ่ม OTOP อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะเขาสามารถจะเข้าสู่ตลาดที่ไม่ใช่มีแค่ตลาดพื้นเมืองอย่างทุกวันนี้บางทีเนี่ยเราจะไปซื้อของชุมชนเนี่ยเราต้องไปที่พื้นที่นั้นๆแต่ถ้าเกิดสมมติทุกคนเนี่ยสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้นะครับเข้าถึงได้แล้วมีเครือข่ายโลจิสติกที่ซัพพอร์ตเขาหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาสามารถจะเปิดขายไม่ว่าเขาจะอยู่อำเภอห่างไกลเมืองหรือห่างไกลจังหวัดกรุงเทพแค่ไหนเขาสามารถขายของไปได้ทั่วประเทศนะอันนี้เป็นประโยชน์ที่ผมเชื่อว่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างทวีคูณในอนาคตนี่ถามเซ็นทรัลออนไลน์นะคะตอนนี้ที่บอกว่าทั่วถึงกับราคาถูกเนี่ยตอนนี้เราขายไปได้ทั่วถึงจริงๆไหมคะคือหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกที่ที่คนอยากจะซื้อของเซ็นทรัลแล้วก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกไหมคะสำหรับ 3G ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ไปได้เกือบทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่ามันยังกระจุกตัวอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าฐานลูกค้าของเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับประมาณสัก B ขึ้นมานะครับหรือ C บวกขึ้นมานะฮะแต่ว่าอนาคตเนี่ยโมเดลธุรกิจของเซ็นทรัลออนไลน์เองเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปเป็น marketplace นะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าทางเราเนี่ยจะมีทั้ง marketplace ทั้งในแง่ของสเกลเล็ก B2C นะครับรวมไปถึง marketplace ที่เป็นสเกลใหญ่แบบ B2B ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะ depend on ระบบเครือข่าย infrastructure นะฮะถามว่าวันนี้ 4G ต้องทำไหมผมยืนยันเลยนะฮะว่าต้องทำถ้าหากเราอยากจะแข่งขันกับนานาชาติได้นะฮะเร็วๆนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะไปเปิดออนไลน์ที่เวียดนามด้วยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของ marketplace เนี่ยผมพยายามจะสร้าง marketplace ที่เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาคนะครับคือหมายความว่าประเทศในเขต Southeast Asia เนี่ย เวลาประเทศไทยขายเนี่ยคนเวียดนามก็ซื้อได้ค่ะ คนเวียดนามขายเนี่ยคนสิงคโปร์คนฟิลิปปินส์คนมาเลเซียก็ซื้อได้อันนี้คือเครือข่ายที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบ infrastructure นี่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญก่อนนะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องวางไปก่อนล่วงหน้าภาคเอกชนเนี่ยหรือภาคธุรกิจเนี่ยจะปรับตัวตามเทคโนโลยีในอีก 2-3 ปีข้างหลังนะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งมีขบวนการ 4G ช้าเท่าไหร่เอกชนก็จะปรับตัวได้ช้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเกิดขึ้นเร็วเอกชนก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรียนรู้กับเทคโนโลยีด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทางผมเองผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยหรือภาคธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมี 4G โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้กับขีดความสามารถของภาคเอกชนที่จะปรับตัวในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีณวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะบอกว่าเราพัฒนาธุรกิจโดยไม่สนใจเทคโนโลยีได้แล้วนะฮะเพราะถ้าใครไม่ทำธุรกิจหรือใครที่ทำธุรกิจโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยอนาคตคุณตกอยู่ในฐานะผู้แพ้แน่นอนนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะมาถึงทางด้านคุณอาจนะคะคุณอาจนี่ก็ต้องคู่กับทางคุณวรวุฒินะคะเพราะว่าซื้อสินค้าก็ต้องมั่นใจนะคะจ่ายเงินแล้วเนี่ยจ่ายแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็จ่ายแล้วตรงด้วยคือสามารถที่จะซื้อของมาได้แล้วก็มีความปลอดภัยในแง่ของการใช้บัตรเครดิตด้วยถามคุณอาจนะคะว่าการมี 4G เนี่ยมันสำคัญยังไงคะกับในเรื่องของ e-payment ของเราหรือแม้ว่าระบบที่ตอนนี้เราน่าจะใช้เป็นระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วสำหรับแบงค์ครับแอปพลิเคชันที่แบงค์ใช้หรือระบบที่แบงค์ให้ผู้บริโภคใช้เนี่ยนะครับว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์เยอะมากนะครับอันนี้อาจจะต่างจากธุรกิจในบางส่วนที่ใช้แบนด์วิดต์เยอะในแง่ของแบงกิ้งแอปพลิเคชันเองเนี่ยเป็นค่อนข้างซินนะฮะเราเรียกว่าในแง่ของมีเดียแต่ว่าผลพวงที่เราคาดหวังจาก 4G เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของ coverage ของ network ว่าน่าจะกว้างไกลกว่าเดิมนะครับไปถึงพื้นที่ที่อยู่ไกลๆในต่างจังหวัดได้มากขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเมื่อระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยนะครับก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ ส่วนที่สองที่คิดว่าสำคัญไม่น้อยไปกว่าการขยายเครือข่ายก็คือ behavior ของผู้บริโภคเราเชื่อว่าถ้าเผื่อ 4G มาเนี่ยการใช้มือถือนะครับคงจะเติบโตขึ้นมากนะครับโมบายแบงกิ้งเองของกสิกรไทยเนี่ยเราเห็นปีที่แล้วเนี่ยเราทำโมบายแบงกิ้งมาตั้ง8ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเราเติบโตประมาณ 100% นะครับโตจากฐานต่ำป่ะฮะหรือว่าไม่ใช่ฐานสูงอยู่แล้วฐานสูงฐานของกสิกรก็เยอะที่สุดแล้วนะครับในตลาดปีที่แล้วเนี่ยเรามี active user ก่อนหน้านี้นะครับเรามีประมาณ 500,000 คนต่อเดือนนะครับที่เข้ามาใช้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้อาจจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านคนแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนใช้ได้ประมาณ2 ล้านคนค่ะและแต่ละเดือนเนี่ยมีผู้เข้ามาใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยประมาณ1 ล้านคนคือเติบโตจาก 500,000 เป็น1 ล้านนะครับค่ะแล้วคาดว่าปีนี้ก็คงเติบโตอีกประมาณ 100% ค่ะทำไมการเติบโตมันเป็นก้าวกระโดดแบบนี้ฮะคุณอาจคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของ consumer behavior เป็นหลักนะครับผู้บริโภคเนี่ยมีความคุ้นเคยในเทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับ 3G กับ 4G มันมีความหมายยังไงบ้างคะสำหรับไลน์ไทยแลนด์ในเรื่องของการที่เปิดตลาดในประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่แค่สำหรับไลน์นะครับมันคือภาพรวมของตลาดมากกว่าทีนี้อยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนผมขอพูดถึงตัวเลขนะครับวันนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในบ้านเรามีอยู่ประมาณ35 ล้านคนนะครับคนที่ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตก็คือคนที่ใช้โมบายผ่านสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50 กว่าล้านมันหมายว่าประเทศไทยณปัจจุบันแล้วนะครับมีคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากกว่าผ่านคอมพิวเตอร์อันนี้คือข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนด์ที่เห็นชัดเจนแล้วเราเรียกว่าประเทศไทยเป็นโมบายเฟิร์สคันทรีนะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นเทรนด์นี้มันก็จะมีแต่ไปเติบโตอยู่แล้วสิ้นปีก็เดี๋ยวว่าไปถึง60 ล้านเดี๋ยวก็ไปถึง70-80นะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างอันนึงก็คือเปรียบเทียบกับ2ประเทศให้เห็นภาพนะฮะอินเดียอินโดนีเซียกับเมียนมาอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะทุกคนน่ะมักจะมองอินโดนีเซียว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่200ล้านคนประชากรนะฮะแต่เขามี 3G ที่เร็วเหมือน 2G ฮะซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำหรับประเทศเขานะครับถ้าใครที่เคยไปอินโดนีเซียจะโอ้โหการใช้ Data เป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะครับมันเหนื่อยแทนเขาแค่ตะโหลดแอปพลิเคชันนะครับในบางกรณียังโหลดไม่ได้เลยนี่คือถามว่าสปีดมีความสำคัญยังไงนะฮะมันจะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะฮะที่จะทำให้นักลงทุนที่ไปลงทุนที่อินโดนีเซียไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างประสิทธิภาพตัวอย่างตรงข้ามก็คือเมียนมาเทคโนโลยีสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับก็คือผู้บริโภคอ่ะทุกคนนะฮะพวกเราครับเราแต่ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดมาเพราะว่าอะไรถ้าคุณไปดูที่อเมริกาโครงสร้างพื้นฐานของเขาดีมากทุกคนมีโทรศัพท์บ้านทุกคนมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพราะฉะนั้นการใช้ Data ผ่านมือถือจริงแล้วของเขาต่ำกว่าเราด้วยซ้ำเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาดีแต่ประเทศไทยหรือว่าประเทศแบบเมียนมากลับกันนั่นคือเราเริ่มด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่ง
มันเราก็เลยก้าวกระโดดไปที่โมบายเพราะโมบายก็คือไม่ว่าแต่เป็นDTAC AS หรือ True การสร้างเน็ตเวิร์กมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะเมื่อไหร่ที่ประมูล 4G ภายในปีหนึ่งนะฮะควบคุมประชากร 80-90% ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่แต่ไปเร็วแล้วก็แน่นอนก็ผู้บริโภคก็จะรับเทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่านะฮะเพราะอันนี้คือสิ่งที่เห็นเทรนด์แน่นอนนะฮะและปัจจัยที่3อ่ะที่เป็นเรื่องสำคัญอ่ะคือสปีดอ่ะมันไม่ได้สำคัญแค่ในประเทศอย่างเดียวนะครับคุณภาพของอินเทอร์เน็ตน่ะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดนักลงทุนมาที่ประเทศไทยด้วยนะฮะถามว่าทำไมทุกคนไปสิงคโปร์นะมันแน่นอนก็คือมันก็มีเรื่องกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคุณภาพและสปีดของอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะเราอยู่ในโลกที่ทุกบริษัทต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะทำไมที่อเมริกาทุกคนไปกระจุกที่เขาเรียกว่าซิลิคอนแวลลีย์ทั้งนั้นที่มันเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนไปกระจุกอยู่ที่นั่นเพราะอินเทอร์เน็ตคุณภาพของอินเทอร์เน็ตเทคคอมพานีก็ไปอยู่ที่นู่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือถ้าเราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4G ในบ้านเราอะแน่นอนก็คือมันก็จะดึงนักลงทุนมานะฮะตอนนักลงทุนมาก็คือ1ก็คือเงินก็เข้ามาในประเทศ2ก็คือความรู้ด้วยเพราะตอนเราได้คนเก่งๆเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยแน่นอนก็คือเราก็จะได้ประโยชน์กันหมดนะฮะเนี่ยคือ3เรื่องที่ผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างให้ฟังนะค่ะแล้ววันนี้ก็คือถ้าถามว่าในมุมมองของ LINE น่ะ 4G มันมีความสำคัญไงก็คือจริงแล้วทุกคนก็ได้พูดไปแล้วว่าวันนี้ชีวิตของเราอยู่บนมือถือมากขึ้นนะฮะงั้นการความสามารถในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะทุกเรื่องตั้งแต่ใช้ในการคุยทำโซเชียลการศึกษา education นะครับการซื้อของ e-commerce ทุกอย่างผ่านมือถือหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ผู้ประกอบการเองนะครับก็เราก็จะเห็นแล้วว่าเขาก็ใช้แอปพลิเคชันของ LINE ในการทำธุรกิจของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณภาพของ mobile network นะครับคุณภาพของ 4G เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการนะครับค่ะสำหรับ 3G ที่ใช้อยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกับ LINE มั้ยคะในการที่ใช้บริการสำหรับลูกค้าเราคิดว่าประสิทธิภาพมันอยู่ในระดับไหนมันพอไหมแล้วถ้า 4G มามันเติมเต็มได้หมดหรือเปล่าคือจริงแล้วมันไม่ได้มีปัญหาก็คล้ายๆเหมือนที่พี่อาจพูดเมื่อกี้แต่คือต้องเข้าใจอย่างเงี้ยคือสปีดนะฮะตอนสปีดเพิ่มขึ้นน่ะ usage เพิ่มขึ้นนะฮะคือนึกถึงตัวเราเองนะฮะเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมใช้อินเทอร์เน็ตกดปุ๊บรูปไม่ขึ้นเว็บไซต์ไม่ขึ้นสิ่งที่คุณทำคืออะไรปิดถูกไหมฮะทุกคนพยักหน้าหมดเลยเนี่ยคือความสำคัญของสปีดสปีดยิ่งเร็วขึ้นอ่ะ usage ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าปัจจุบันอ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้ทนได้แต่ถ้าเพิ่มอ่ะมันก็ดีขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันหมุนเวียนได้ดีขึ้นแน่นอนครับอืมค่ะเดี๋ยวรอบสองเรามาถามทางคุณอริยาว่าแล้วเราจะเห็นอะไรใหม่ๆจากLINEที่เป็นลูกเล่นบ้างนะคะที่แฟนๆอาจจะรอฟังอยู่นะคะมาถึงทางหน้าของคุณสรรเสริญนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่คุณอริยาพูดไปเนี่ยคุณสรรเสริญก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะคุณสรรเสริญก็ทำธุรกิจบนไอ้ความเร็วตรงนี้ละค่ะเราทำอะไรบ้างคุณสรรเสริญอาจจะแนะนำสำหรับคนฟังนิดนึงก็สวัสดีนะครับก็ทางผมเนี่ยทางกลุ่ม Ascent Group นะครับ Ascent Group เนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของธุรกิจออนไลน์ก็เริ่มจากทุกคนที่รู้จักกันดีก็เป็น True IDC ก็คือ Data Center นะครับกลุ่มธุรกิจที่2ก็คือ e-commerce ก็จะมี i2mart แล้วก็ VLove Shopping กลุ่มธุรกิจที่3ก็เป็น e-payment นะครับก็เป็น True Money นะครับกลุ่มธุรกิจที่นี่แข่งกับคุณอาจเหรอฮะจริงๆมาเนื้อกันนะคะครับกลุ่มธุรกิจที่4เนี่ยก็จะเป็นเอ็กดิจิตอลนะครับทำพวกเขาเรียกอะไรดิจิตอลโมบายมาร์เก็ตติ้งนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งส่วนธุรกิจที่5ก็คือเอเดนก็เป็นฟูลฟิลเมนต์แล้วก็โลจิสติกสำหรับอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะแสดงว่าของเราเนี่ยเรื่องของสปีดเนี่ยสำคัญมากโอ้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประเทศเราเนี่ยมันพลิกครั้งแรกเนี่ยผมพูดได้เลยเต็มปากก็คือตอน 3G มานะครับ 3G เนี่ยมันคือในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ได้เข้าถึงทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าการที่จะลากสายไฟเบอร์ออปติกไปในแต่ละชุมชนเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็มีต้นทุนที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้จำนวนประชากรคนเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเรียกว่าเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆจากการที่ต้องเดินสายไฟเบอร์ไปตามบ้านคนนะครับพอเ
พอมาของ 3G ในยุคนั้นก็เท่ากับว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยมันเข้าถึงทุกพื้นที่โดยที่ไม่ต้องง้อสายแล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าอินเทอร์เน็ตของผู้คนจำนวนมากแล้วเพราะว่าคนเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเนี่ยในชีวิตเนี่ยเริ่มผ่านมือถือเป็นหลักนะครับพออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ 4G เนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะยิ่งทำให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็วสูงขึ้นเสถียรภาพดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพรวมในด้านดิจิตอลเพราะว่า1สมมุติถ้าผมมองไปอนาคตไกลๆแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันที่สปีดเป็นหลักนะครับเจ้านี้ให้5เจ้านี้ให้6ถมไปถมกันมา10เมก20เมกที่เราเห็นกันในตลาดก็คือนี่คือปัจจุบันก็คือว่านี่คือตลาดในยุคแรกนะครับแต่พอเรามองอนาคตไปไกลๆอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าสปีดเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีความเสถียรภาพอยู่ระดับนึงเนี่ยผมถามว่าคนทั่วไป20กับ25เมกสำหรับเขาไม่ได้ต่างเขาจะไม่ได้แคร์เรื่องสปีดแล้วเพราะอะไรเพราะ20กับ25เมกก็ดูวิดีโอไม่กระตุกดูหนังถ่ายทอดสดก็ได้หมดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมิติของคอนเทนต์มันก็จะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่อินเทอร์เน็ตช้าๆก็จะดูได้แต่ข้อความแล้วก็รูปภาพใช่ไหมครับพออินเทอร์เน็ต 3G เริ่มมาก็เราก็เริ่ม access เริ่มดูวิดีโอเริ่มดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับพอ 4G มาเนี่ยแน่นอนคอนเทนต์มันจะไปอีกระดับหนึ่งมันจะเริ่มมีการถ่ายทอดสดได้มือถือเราก็จะเริ่มดูทีวีเริ่มเขาเรียกอะไรติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์จากเดิมเนี่ยคนคุยโทรศัพท์ผ่าน voice เป็นหลักเดี๋ยวนี้คนก็เริ่ม FaceTime คุยกันเห็นหน้ากันนะครับถ้าสปีดมันมาเร็วขึ้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเริ่มเปลี่ยนความต้องการก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดมักจะยอมรับในสิ่งที่ดีที่สุดเสมอถ้ามีบริการอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วดีคนใช้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวันนี้เนี่ยคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วก็ผ่านมือถือเป็นหลักอย่างเราเห็นเนี่ยธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยเนี่ยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะว่ามือถือนะครับมือถือเนี่ยเติบโตในกลุ่มธุรกิจผมเนี่ย 628% โตอย่างไม่น่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าคนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อของบนเว็บนะครับคนเริ่มมั่นใจแล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากแค่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างเดียวหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก 4G อย่างเดียวด้วยแต่มันเกิดจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหลายๆอย่างที่เอื้ออํานวย ไม่ว่าจะเป็นผู้ความรู้ผู้ใช้ที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวแบงก์เองก็เข้ามาทำออนไลน์ด้วยนะครับกฎหมายก็รองรับนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันอํานวยนะครับให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยเติบโตนะครับและแน่นอนพอจำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เขาเรียกอะไรนักลงทุนนะครับหรือผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาลงทุนในเมืองไทยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนประชากรคนเล่นอินเทอร์เน็ตโตมากพอที่พวกเขาจะลงทุนและคุ้มค่านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยประเทศเราก็กำลังเขาเรียกอะไรเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าฤดูเก็บเกี่ยวกำลังจะมาถึง คนก็จะเริ่มมาลงทุนในประเทศไทยก็จะสร้างงานเทคโนโลยีต่างๆก็จะเข้ามานะครับเรื่องบุคลากรก็เข้ามา นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสนะที่จะทำให้เขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะครับที่จะสามารถ access เข้าถึงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเข้าถึงคอนเทนต์ที่ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยระดับผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยไปยังระดับภูมิภาคได้ด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นประตูเชื่อมประเทศเลยนะ ผมไม่ได้มองว่าแค่ว่ามันจะอยู่แค่ในโลเคอลหรือในแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกตเวย์ที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกอลหรือดิจิตอลเนี่ยออกไปยังทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าจากทั่วโลกหรือผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับที่จะพลิกประเทศนะครับจากด้านที่เขาเรียกอะไรนะในสมัยก่อนเราเริ่มรู้จักไอทีครั้งแรกก็คือว่าเริ่มเอาเขาเรียกนะแต่ก่อนใช้แรงงานใช่ไหมฮะพอเริ่มมีไอทีเทคโนโลยีเนี่ยก็เริ่มเอาอุตสาหกรรมนะครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเริ่มใช้แอพพลายผมว่ายุคหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ IT แล้วมันจะเป็น DT นะครับก็คือ Data Technology นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data เนี่ยหรือรู้พฤติกรรมผู้บริโภคได้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจก็คือว่าต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อนแต่ว่าของทางคุณเสริญเสริญเนี่ยก็มี SME อยู่ด้วยถูกต้องในกลุ่มของ SME มีมากน้อยแค่ไหนคะที่เขาใช้เทคโนโลยีจริงๆครับจริงๆแล้ว SME เนี่ยนะครับคือต้องพูดก่อนว่าคนไทยเนี่ยรู้จักเทคโนโลยีนะฮะแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนับสนุนระดับผู้ประกอบการก็คือว่าต้องเริ่มให้ความรู้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโอเคแหละถึงแม้ว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยในที่เราเห็นกันทั่วโลกก็คือว่าดูสินค้านะครับถูกใจหยิบสินค้าใส่ตะกร้าใช่ไหมครับจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็รอรับสินค้าที่บ้านเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโหมดในอุดมคติที่เราเคยเห็นกันมาถูกไหมครับค่ะแต่ในความเป็นจริงสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหการที่จะนั่งเฝ้าร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตรอชำระเงินนะครับหรือว่าทำโฟลว์แบบนั้นเนี่ยอาจจะยังเป็นสิ่งใหม่อยู่นิดนึงแต่พวกเขาใช้เทคโนโลยีแล้วเขามีเว็บไซต์นะครับเขาโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับถึงแม้จะไม่จ่ายเงินออนไลน์เขาก็ไปจ่ายเงินกันข้างนอกดังนั้นคนเราเนี่ยเริ่มใช้เว็บไซต์เนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งแชนเนลในการที่จะค้นหาข้อมูลสินค้าบริการที่ตัวเองชอบหรือถูกใจหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขามีความเชื่อมั่นขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มชำระผ่านออนไลน์นะครับถ้ากลุ่มที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นมากเท่าไหร่ก็อาจจะไปโอนเงินข้างนอกก่อนอันนี้มันคือมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นช่วงส่งถ่ายวัฒนธรรมการซื้อตอนนี้มีแผนกลยุทธ์ของไรยังคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวกำลังจะมี 4G ด้วยให้คุณอริยะมองภาพดีกว่านะคะเพราะว่าคุณอริยะก็คืออยู่กับเรื่องของการใช้บริการของผู้บริโภคเนี่ยมองว่าจากนี้ไปเนี่ยอีกประมาณ 3-5 ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นคะนี่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนมากๆโดยเฉพาะเกิด 4G ขึ้นผมไปไม่ถึง5ปีเอาแค่2กับ3ปี นะฮะโอเคจริงๆแล้วมันที่ผมพูด 2-3 ปีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบางสิ่งบางเรื่องอ่ะที่ผมคิดว่าหลายๆคนในประเทศไทยอาจจะไม่รู้ตัวก็คือการแข่งขันตกเนี่ยถาม2ท่านนี้เลยฮะรุนแรงนะฮะและจริงแล้วมันไม่ได้เพิ่งเริ่มนะฮะต้องบอกว่าจริงแล้วเอาตัวอย่างถ้าเอาตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซอ่ะผู้บุกเบิกอ่ะไม่ใช่บริษัทไทยคือบริษัทต่างชาตินะฮะที่ใช้ชื่อที่เราอาจจะคุ้นเคยนะฮะแต่รู้สึกว่าเป็นบริษัทไทยนะฮะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Lazada Zalora อะไรพวกนี้คือยักษ์ใหญ่ของยุคของโลกอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะฮะยักษ์ใหญ่นี่คือหมายว่าบางคนนี่คือรายได้เท่าๆกับกสิกรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เจ้าธรรมดาและเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่แค่ในประเทศไทยเขาอยู่ในเป็นหลายๆประเทศเป็น10ประเทศเลยนะฮะวันนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนนะฮะงั้นก็ดีใจที่คุณหมูบอกว่า retail strike back ก็คือให้ไทย retail strike back ก็ต้องสู้นะฮะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญและเห็นผลที่ผมบอกว่า 2-3 ปีนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเริ่มเห็นหรือว่ากระแสที่เราเริ่มได้ยินวันนี้ขอเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆสตาร์ทอัพด้วยนะครับก็คือเราจะเห็นว่านักลงทุนเริ่มคือประเทศไทยเริ่มเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆไม่ได้เริ่มหรอกรู้กันมาสักพักแล้วเพราะอะไรก็คือเพราะจำนวนผู้ใช้ในบ้านเราวันนี้2ใน3ของประชากรในประเทศไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มันหมายว่าเป็นตลาดที่ถือว่าเริ่มใหญ่และเริ่มน่าสนใจแล้วในเชิงของจำนวนผู้บริโภคนะงั้นอันนี้มันคือ potential market เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือการแข่งขันนะครับและมันไม่ใช่แค่บริษัทไทยแต่คือบริษัทต่างชาติทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาหาตลาดแบบประเทศไทยตลาดอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะฮะเวียดนามก็คือในภูมิภาคนะฮะและสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือประเทศไทยอ่ะตลาดเล็กไปนะฮะวันนี้เราอยู่ในยุคที่ตอนเรามองตลาดอ่ะเรามองประเทศเดียวไม่ได้นะฮะเราต้องมองภูมิภาคซึ่งทั้งเซ็นทรัลหรือว่าทั้งเครือของทรูอ่ะถ้าเขาจะทำอีคอมเมิร์ซเขาไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะฮะเขาต้องแข่งในระดับภูมิภาคอย่างขั้นต่ำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่อ่ะมันสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะเพราะว่าอะไรเพราะคุณกำลังเจอคู่แข่งที่กำลังเข้ามาและไม่ใช่แค่ระดับไทยแต่คือระดับอินเตอร์ด้วยนะเพราะงั้นการปรับตัวต้องเกิดขึ้นให้เร็วนะครับสปีดมีระยะสำคัญแต่คือการปรับตัวในรูปแบบการทำธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะ 2-3 ปีถ้าเราไม่ปรับตัวผมบอกได้เลยว่าจะมีผลกระทบนะฮะคือเราพูดเรื่องทุกอย่างเราพูดในมุมที่ดีนะครับสปีดมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คืออย่าให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับจริงแล้วขู่ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนะฮะคือผู้ประกอบการคนไทยอ่ะที่จะซัฟเฟอร์นะครับเพราะอันนี้คืออย่าให้เราเข้าใจถึงจุดนี้ก่อนแต่ข้อดีก็คือ
ไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้มีความพร้อมนะฮะเมื่อกี้ตอนเราบอกว่าอีคอมเมิร์ซอ่ะมันคือประมาณแบบ 1% นะฮะมันคือประมาณ1,000 ล้านเหรียญในประเทศไทยอ่ะคือจริงแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าในปัจจุบันน่ะเรื่องของตัวเลขตอนนี้ไม่มีใครที่มีตัวเลขที่แม่นนะแล้วก็ต่อให้ใครที่มีตัวเลขที่แม่นน่ะจริงแล้วต้องถามทางกสิกรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าคุณไปดูแค่การจ่ายบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยมันหลอกลวงแต่วันนี้คือสิ่งที่คุณต้องดูคืออะไรเงินที่เขาโอนกันจากผู้บริโภคไปหาผู้บริโภคผมบอกได้เลยว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่การโอนเงินแบบธรรมดามันคือการซื้อของขายของนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เรายังประเมินอาจจะประเมินไม่ถูกนะครับวันนี้คือในบ้านเรามันมีสิ่งที่เราเรียกว่า gray market ก็คือรายเล็กอ่ะที่ไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook ใน Instagram ใน LINE นะใครที่ซื้อของผ่านเนี่ยที่คุยกับคนขายผ่าน LINE มั้งนะครับนะฮะหลายคนใช่มั้ยฮะแล้วสุดท้ายอ่ะคุณจ่ายเงินเขาไงคุณโอนตังค์นะฮะคุณไม่ได้รูดบัตรเครดิตคุณโอนให้เขาเพราะฉะนั้นน่ะตอนมันดูอ่ะ transaction น่ะมันดูไม่ออกว่าไอ้คนนี้คือโอนตังค์ให้จริงๆหรือว่าจริงแล้วเขากำลังซื้อของอยู่เพราะฉะนั้นในบ้านเราอ่ะประเมินกันว่าถ้าเราคำนึงถึง gray market ตรงเนี้ยจริงแล้วตลาด e-commerce ในบ้านเราอาจจะไม่ได้เล็กเท่าที่เราคิดก็ได้นะครับจริงแล้วผมไม่รู้อะผมบอกไม่ถูกผมคิดว่าอาจจะใหญ่กว่าถึง2 เท่าจากสิ่งที่เราประเมินกันอยู่นะครับพูดลำบากเพราะจับต้องไม่ค่อยได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าผู้ขายพวกนี้ก็ชอบวิธีนี้เพราะไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับเรื่องของการที่จะลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยมีเพียงพอไหมคะเฉพาะในไทยนะคะมีเพียงพอไหมคะที่จะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถ้าปริมาณในเรื่องของทั้งการค้าการบริการเนี่ยมันโตไวขนาดนี้ค่ะคือต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะรับความต้องการที่เติบโตขึ้นนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองต่อนะฮะว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่จะต้องต่อเชื่อมกับเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเองก็ดีกับส่วนที่เหลือเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะขยายแขนขานะครับเน็ตเวิร์กออกไปต่อเชื่อมเขาได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของแต่ละค่ายว่าอยากจะต่อเชื่อมในลักษณะไหนแล้วก็เรื่องของกฎกติกาว่าสามารถทำได้ไหมซึ่งจะได้ทำให้เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันต่อเชื่อมกันแบบ seamless นะครับเรื่องของ tariff ก็ดีคือค่าใช้บริการข้ามประเทศก็ดีไม่ว่าลูกค้าจากข้างนอกข้างในนะครับมันถ้าได้ราคาแบบประเภทเป็นแพ็กเกจเดียวกันเป็น region เดียวกันมันก็จะส่งเสริมพวกนี้นะครับเพราะตอนนี้เองอาจจะมองว่าการลงทุนไอ้เรื่องบอก3G 4G นะฮะคือถ้าถามผู้ประกอบการรายปัจจุบันที่มีเครือข่ายมีลูกค้าฐานลูกค้าใหญ่ๆกันอยู่แล้วเนี่ยถามบอกคุ้มไหมคุ้มทำไหมต้องทำนะครับผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาบอกว่ายังไม่มีลูกค้าเลยสักรายจะเข้ามาสร้างแล้วมาซื้อก็ผมก็บอกว่าคิดหนักหน่อยนะคือยกเว้นเขามีเงินเยอะนะพิมพ์แบงค์ได้หรือว่ารวยจากประเทศอื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดต้องไปกู้กสิกรไทยกสิกรไทยก็ต้องมองหน้าบอกว่าคุณจะเอาลูกค้ามาจากไหนใช่ไหมก็ต้องไปซื้อใช่ไหม ก็ต้องลงทุนกว่าจะคืนทุนแล้ววันนี้ royalty ในแง่ของการที่ stick to one brand one ค่ายเนี่ยมันไม่มี คือถ้าเกิดคุณให้บริการผมไม่ดีผมก็ย้ายทั้งเครื่องทั้งเบอร์ไปอยู่ค่ายอื่นแล้วก็เราก็ย้ายมาอย่างเสรีนะครับฉะนั้นการที่จะบอกว่าการันตีได้ว่าลูกค้ามีอยู่ในมือแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะคนเลยนะฮะเฉพาะค่ายเลยว่ามีบริการที่ดีเอาใจใส่แล้วก็ทำทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการตลอดเวลาซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ยากมากค่ะงั้นก็อาจจะบอกว่าผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะมีเวลาที่จะต้องต่อสู้เนี่ยคือก็ยากนะผมคงไม่ดูแคลงว่าใครทำไม่ได้นะเผื่อเขาอาจจะมีกลยุทธ์แบบทีเด็ดอยู่ใต้ดินเราก็สมองเราคิดไม่ถึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเขาเกิดขึ้นมาได้จริงๆเขาก็ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็จะต้องเรียกว่ามีแผนธุรกิจที่แหวกแนวแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องคอยดูเพราะว่ามันก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตผมว่าถ้าเกิดจะได้เห็นเกิดขึ้นนะครับปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้บอกว่าลงทุนนะลงทุนได้ผ
พร้อมนะครับแล้วผมคิดว่าธุรกิจพวกนี้มันสามารถที่จะแจ้งตัวเองได้ว่าคุ้มค่ายังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครับค่ะทีนี้เรียนถามนะคะเพราะว่าท่านเลขาท่านไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่เห็นคุณวิชัยเกรงๆนิดนึงนะคะอันนี้ท่านเลขาไปแล้วนะคะเราจะพูดกันถึงเรื่อง3รายนะคะ3รายที่เป็นผู้ให้บริการมือถือเพราะว่าอย่างที่คุณอริยะก็บอกไปนะคะว่าเทรนด์จากนี้ไปเนี่ยมันจะอยู่ในโมบายเนี่ยนะทุกชีวิตเราทุกวันเนี่ยก็จะก้มหน้าก้มตาแล้วก็อยู่ในเนี้ยนะคะในเรื่องข้อมูลเราก็จะอยู่ในนี้3รายเนี่ยกับเรื่องของการให้บริการเนี่ยคำถามคือ1ประสิทธิภาพเนี่ยเขาแข่งขันจนเราได้ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าและอันที่2ค่าบริการเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่าที่เราจะแข่งกับต่างประเทศได้คือมันเป็นตัวเลขที่เอาว่าโดยที่เราเห็นเทรนด์ในหลายๆประเทศนะครับที่ผ่านมาในช่วงบอกว่าผมได้แอนะล็อกจริงๆคือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าสเกล2รายน้อยไปนะครับ4รายอาจจะรู้สึกจะเยอะไปนิดนึงนะครับประเทศไทยเองเราก็มาดูต้องดูไซส์ของประเทศด้วยถ้าอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศจีนเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่านั้นเขาเรกูเลตมากอย่างในอเมริกาเองซึ่งมันเสรีนะครับก็หรือญี่ปุ่นเองซึ่งประเทศที่ยาวแล้วก็มีพลเมืองมากเนี่ยอาจจะมีมากกว่า3รายแต่ดูแล้วตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3รายนะครับ4รายเป็นไปได้แต่รายที่4ก็อาจจะไม่โตเท่า1 2 3นะครับอันนี้ถ้าดูนะครับถ้าดู3ค่ายในประเทศไทยเนี่ยไซส์ในเรื่องของปริมาณลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับหมายถึงว่าไล่เรียกกันนะครับใครไหนมากกว่าน้อยกว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันซึ่งอันนี้เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นชนวนพอสมควรให้เกิดการต่อสู้1กับ2หัวง่าย3คนซึ่งคุยไม่รู้เรื่องแล้วมองหน้ากันแบบประเภทไว้ใจคนนั้นได้ไม่ไว้ใจใครมั้ยนะฮะซึ่งผมว่าโดยบริบทแล้วเนี่ยเท่าที่มีประสบการณ์มามันคุยไม่เคยลงตัวนะครับพอ3คนเราคุยไม่เคยลงตัวเคยคุยแล้วใช่ไหมคะสมัยอยู่นี่เคยคุยแล้วใช่ไหมพูดถึงว่าในหลายๆเรื่องนะครับที่บ้านอย่างเงี้ยบ้านเรามี3คนก็ยุ่งเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้ก็แบบประเภทว่าเรื่องของราคานี่ก็สามารถที่จะบอกว่าการแข่งขันมันเป็นตัวนำเพราะทุกคนมีเป้าหมายอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครอยากจะเป็นเบอร์สามนะฮะดังนั้นทุกคนก็ต้องพยายามไต่เต้าดังนั้นคนที่อยู่เบอร์หนึ่งก็ต้องต่อสู้ผมคิดว่าราคามันกลไกการตลาดมันก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กของมันนะครับอันนี้ผมว่าค่า regulation ค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรต่างๆเป็นตัวแปรอันนี้ต้องไปว่ากันหรือค่าวิธีการบริหารจัดการของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันค่ะครับคุณโรดให้ภาพเรานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราตั้งวันนี้ก็คือทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจเมกะเทรนด์นะคะภาพในธุรกิจเมกะเทรนด์เนี่ยมันจะเติบโตไปได้อีกกี่ปีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณวรวุฒิมองว่าถ้าเป็นกราฟเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนของเส้นกราฟฮะโอ้ตอนนี้เรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นเองเพิ่งเริ่มเองเหรอครับเพิ่งเริ่มฮะยังยืนยันว่าเพิ่งเริ่มนะครับสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ค้าปลีกทั้งหมดนะครับจะหันมาเป็นผู้ค้าออนไลน์ด้วยซึ่งณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้ค้าปลีกมีมากกว่าผู้ค้าออนไลน์ที่เราเข้าใจกันคือโชว์หวยใช่ไหมคะทุกร้านค้าทุกประเภทเป็นการค้าสมัยก่อนยกตัวอย่างอย่างภารกิจผมในอีกไม่กี่ปีจากนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือพยายามทำร้านค้าทุกร้านที่อยู่ในศูนย์ของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะฮะโกออนไลน์ไม่ใช่แค่เฉพาะเซ็นทรัลกรุ๊ปนะฮะเราต้องทำให้ร้านค้าที่อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะขายสินค้าขายอาหารบริการต่างๆเนี่ยมีแอคทิวิตี้อะไรทำบนออนไลน์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตของรีเทลเนี่ยมันจะอยู่ที่2คำคำหนึ่งก็คือคำว่าแอคทิวิตี้คำหนึ่งคือคำว่าเซอร์วิสซึ่ง2คำเนี่ยเป็นสิ่งที่ออนไลน์ทำไม่ได้นะครับแต่ว่ารีเทลเนี่ยทำ2อันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรีเทลปรับตัวให้เป็นออนไลน์ด้วยล่ะแล้วยังมีแอคทิวิตี้กับมีเซอร์วิสด้วย อันนี้แหละครับที่ผมพูดไปว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ารีเทลสไตล์แบ็คนะฮะซึ่งรีเทลถ้าไม่ปรับตัวรีเทลแน่นอนฮะโดนออนไลน์เบียดมาร์เก็ตแชร์กระจายเลยนะฉะนั้นรีเทลตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยากปรับตัวปัญหาของธุรกิจรีเทลคือไม่รู้จะไปออนไลน์ได้อย่างไรนี่คือภาระที่เราต้องไปสอนเขาขณะเดียวกันสอนเขาให้ทำไม่พอนะฮะยังต้องไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์ซัพพอร์ตเขาด้วยอย่างเช่นระบบเพย์เมนต์เขามีไหมไม่มีเราไปหาให้นะฮะระบบโลจิสติกเขามีไหมไม่มีเราทำให้เรื่องพวกนี้ครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายิ่งถ้าเกิดอินฟราสตรักเจอร์ของเราพร้อมเท่าไหร่นะครับ
ระบบเหล่านี้หรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นนะครับอนาคตธุรกิจไม่ว่ารีเทลหรือออนไลน์ก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวอย่างที่ผมพูดไว้เพราะแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ออนไลน์ระดับโลกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องวิ่งหาโลเคชั่นนะครับแล้วรีเทลระดับโลกทุกรายตอนนี้ก็ต้องทำออนไลน์ถึงที่สุดเนี่ยมันจะผนวกกันเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่แยกเป็นออนไลน์ไม่แยกเป็นรีเทลอีกต่อไปนะครับแต่ว่าใครที่เปลี่ยนก่อนใครที่ผนวกรวมได้ก่อนสำเร็จคนนั้นชนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีจากนี้ะนะครับเรามองว่าธุรกิจอะไรบ้างคะที่มันจะเกิดเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วธุรกิจอะไรบ้างที่จะสูญพันธุ์คะอันดับแรกเลยธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่งแน่ๆคือขบวนการโลจิสติกซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยออนไลน์ขายเยอะเท่าไหร่ก็ต้องขนส่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับขบวนการขนส่งก็จะปรับตัวพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะฮะขบวนการที่เรียกว่า fulfillment หรือ warehouse management logistic management พวกนี้จะเติบโตอย่างมากยิ่งออนไลน์ขยายตัวเท่าไหร่ fulfillment logistic management ก็ยิ่งขยายตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติเราดูวอลุ่มของรีเทลแล้วมาใช้โลจิสติกเคลื่อนย้ายกันได้ทุกจุดนะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีร้านค้าอยู่ที่หาดใหญ่นะครับแต่ลูกค้าผมไปซื้อที่เชียงใหม่ mm-hmm. และเกิดบอกว่าของที่เชียงใหม่ไม่มีแต่ของที่หาดใหญ่มีแล้วมันย้ายจากหาดใหญ่ไปเชียงใหม่ได้ภายใน24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยจะทำให้ขบวนการบริหารสต็อกเนี่ย efficiency ขึ้นเยอะมากแต่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยโลจิสติกเน็ตเวิร์คต้องถูกวางเครือข่ายอย่างดีนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีโวลูมด้วยเพราะถ้าเกิดการวางเครือข่ายโลจิสติกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีโวลูมซัพพอร์ตมันก็คือคอสซึ่งก็จะทำให้ขาดทุนเหมือนกับระบบของประเทศเราเนี่ยที่เราพยายามพัฒนาธุรกิจประเภทอินฟราสตรักเจอร์เทคโนโลยีอย่างเช่น 4G นะฮะถ้า 4G ถูกพัฒนาไปเนี่ยแต่ว่าประเทศเราไม่สามารถมาประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยการลงทุนที่ลงไปเนี่ยก็จะค่อนข้างสูญเปล่ากลายเป็นว่ามีสปีดไว้เร็วๆไว้ดูไว้แชทกันไปดูหนังดูละครกันแต่ไม่เกิดอรรถประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นบทบาทของภาครัฐนะครับจะต้องมากระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงๆนโยบายที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เลยนะครับปัญหาคือจะไดรฟ์มันยังไงแล้วจะรัดไดรฟ์อย่างไรให้สิ่งที่คิดเนี่ยเกิด execute ในทางปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งภาระตรงนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ภาครัฐนะฮะผมเชื่อว่าภาคเอกชนทุกรายเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันนะครับทุกท่านที่อยู่ในเวทีเนี่ยในโลกออนไลน์จะรู้อย่างหนึ่งว่าเราไม่มองกันเป็นคู่แข่งหรอกเรามองกันเป็นพันธมิตรนะเพราะว่าถ้าตลาดโตเนี่ยพวกเราก็อยู่ได้แต่ถ้าตลาดไม่โตเนี่ยพวกเราทุกคนมันไม่มีใครอยู่ได้นะฮะมันไม่สามารถจะดีเพนออนคนใดคนหนึ่งได้ตอนนี้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กค่ะนะฮะคนทำธุรกิจก็ต้องเน็ตเวิร์กกิ้งกันนะครับซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยฮะทิศทางอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จริงๆมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะจริงๆธุรกิจ COL เนี่ยที่เราบอกว่าจะมีออนไลน์มากขึ้นประมาณ 7-8% เนี่ยมันคือมันทดแทนลูกค้าเดิมที่อาจจะไปเดินห้างหรือจริงๆมันเป็นลูกค้าใหม่ฮะเดินห้างก็ยังเดินอยู่หรือเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แทนฮะผมตอบว่าถูกทุกข้อนะฮะเพราะจริงๆแล้วลูกค้าเก่าเนี่ยนะฮะเขาก็เดินห้างกันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วจะบอกว่าให้คนไทยหยุดเดินห้างเนี่ยผมไม่เชื่อนะฮะมันเป็นวิถีชีวิตไปแล้วเป็น culture ไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้คนเดินห้างเนี่ยแล้วยังซื้อออนไลน์กับเราด้วยหรือจะซื้อรีเทลกับเราด้วยเนี่ยเขามีทางเลือกอย่างอิสระนะครับอันเนี้ยเป็นพันธกิจสองก็คือคู่ค้าของเราที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทำเล็บทำผมหรือธุรกิจร้านอาหารเนี่ยทำยังไงให้เขาโกออนไลน์แล้วใช้เน็ตออนไลน์ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเขาด้วยเรื่องพวกนี้ฮะจะถูกดรายโดยเร็วนะครับแล้วก็จับโดยแรงด้วยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันต้องทั้งเร็วทั้งแรงมันถึงจะเอฟเฟกตีฟค่ะเรียนถามคุณอาจนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้คุณอารยาก็บอกแล้วนะมันมีตลาดนึงที่อาจจะไม่ได้โอนผ่านทางเป็นกิจลักษณะนะคะทาง e-payment ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเหมือนเราโอนยืมตังมาแล้วก็โอนกลับอย่างนี้หรือเปล่านะคะตลาดนี้เราเคยตรวจสอบไหมคะมันมีเยอะหรือเปล่าก็เคยนะครับคือเราเห็นการความเติบโตของการโอนเงินเนี่ยเยอะมากในเรื่องของจำนวน transaction นะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ดูยากอย่างคุณอารยะว่าเพราะว่าเวลาที่เราลงไปถึงรายย่อยเนี่ย
รายการมันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเบลนด์อยู่กับที่เราเรียกว่า P2P หรือ Person to Person นะครับคนที่ไปกินข้าวกับเพื่อนติดตังกันเดี๋ยวโอนเงินใช้เงินกันเนี้ยมันก็มีคอนเซนเทรชันในระดับหนึ่งเหมือนกันคนที่ขายของบน Instagram บนอินเทอร์เน็ตถ้ายังไม่ได้โตโตมากเนี่ยมันก็จะเห็นคอนเซนเทรชันในระดับที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราเป็นคนที่ค้าขายป๊อปปูล่ามากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นมีการโอนเงินมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นนะครับแต่ว่า borderline ที่จะดูว่า threshold ตรงไหนเป็นตัวที่กำหนดว่าเป็น e-commerce ตัวไหนเป็นการโอนเงินธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูยากค่ะในรูปแบบข้างหน้าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีมันก็จะเข้าไปช่วยทำให้เราสลิมขึ้นคือสร้างประสิทธิภาพลดต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้นเราจะได้เห็นโอกาสในเรื่องของหนึ่งก็คือทำรายได้เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือลดต้นทุนด้วยในส่วนของธนาคารพาณิชย์รูปแบบนี้เราจะได้เห็นแบบว่าเป็นนัยยะสำคัญเนี่ยเห็นแบบมีผลนัยยะสำคัญเนี่ยตอนนี้ได้เริ่มเห็นหรือยังหรือว่าจะเริ่มเห็นเมื่อไหร่คะครับเรื่องของการลดต้นทุนนี่ก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจทุกธุรกิจอยู่แล้วครับในส่วนของภาคธนาคารเองเนี่ยมองจริงๆแล้วเราคิดว่าบทบาทของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เพียงลดต้นทุนของตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมีต้นทุนที่ต่ำลงแต่ว่าเราอยู่ในสถานะที่ต้องลดต้นทุนให้กับประเทศด้วยนะครับอย่างที่เรียนครั้งที่แรกเป็นเรื่องของการลดการใช้เงินสดอันนั้นเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งที่ทำร่วมอยู่กับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยก็คือส่วนของการลดต้นทุนของคนที่เป็นเรียกว่าเป็นบิลเลอร์หรือผู้ที่ออกบินปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าบินค่าไฟบินค่าน้ำบินค่าบัตรเครดิตบินค่าอินเทอร์เน็ตนะครับบินค่าเคเบิลทีวีเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์แล้วก็ใส่ซองพร้อมกับใบโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ส่งกันว่อนเลยนะครับเรามองว่าตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของประเทศที่มีตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบหรือคอนเซปต์ของระบบที่เรียกว่า EBPP คือ Electronic Bill Presentment and Payment นะครับเราคร่าวๆก็คือไอ้บินเหล่านี้เวลาที่แทนที่จะส่งไปรษณีย์เนี่ยเราก็จะมองว่าลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือลูกค้าโมบายแบงกิ้งเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาไม่ว่าจากธนาคารไหนก็แล้วแต่เนี่ยมา subscribe ในจุดศูนย์กลางตัวนี้นะครับศูนย์ EBPP เนี่ยบอกว่าบินค่าไฟฟ้าของฉันเนี่ยช่วยส่งมาที่นี่แล้วส่งมาที่แบงก์นี้นะครับวันนี้บอกใช้2แบงก์ก็อาจจะส่งทั้ง2ที่เลยนะครับวันหลังเดินเลิกใช้แบงก์นี้เดินไปใช้อีกแบงก์นึงก็สามารถที่จะเอาบินอันเดียวกันเนี่ยที่เราต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยไปพรีเซนต์ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละแบงก์เพราะฉะนั้นส่วนที่จะลดค่าใช้จ่ายก็คือการที่บิลเลอร์ไม่ต้องส่งบินกระดาษใส่ซองนะครับแล้วก็อีกรอบนึงคือการส่งใบเสร็จรับเงินนะครับซึ่งใบเสร็จรับเงินเนี่ยแล้วก็รวมทั้งบินเนี่ยของบางธุรกิจบางประเภทเนี่ยถูกเรกูเลตก็จะมีประเด็นเรื่องสรรพากรอาจจะต้องออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อต่อการมีอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์นะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์รีซีพซึ่งอันนี้ก็อยู่ในพาร์ทของe-government initiative อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์ทำนองนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในการที่จะลดค่าใช้จ่ายของบิลเลอร์ต่างๆพวกธนาคารต่างๆเองหรืออย่างเซ็นทรัลก็ทำบัตรเครดิตเนี้ยก็จะเป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันเป็นบิลเลอร์เองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เมื่อสมมติมองในรูปภาพของธนาคารเนี่ยถ้าเราใช้เซอร์วิสนี้นะครับไม่ว่าบินกสิกรไทยลูกค้าอาจจะอยู่ที่ธนาคารอื่นก็ได้เนี่ยสามารถที่จะพรีเซนต์ที่นี่ได้เราก็ลดค่าใช้จ่ายของบินนะครับเพราะตัวนี้เป็นภาพรวมของการลดค่าใช้จ่ายของประเทศเป็นอีกอินิชิเอทีฟอันหนึ่งที่ทำกันอยู่ปิดท้ายนิดนึงนะคะคุณสรรเสริญคะเพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์นะคะคุณสรรเสริญบอกนิดนึงค่ะว่าธุรกิจเมกะเทรนด์ในความคิดของคุณสรรเสริญเนี่ยมันจะได้เห็นธุรกิจอะไรบ้างที่มันเป็นเมกะเทรนด์จริงๆในยุค 4G เนี่ยจริงๆมันก็คือธุรกิจอะไรที่เบสบนอินเทอร์เน็ตแหละครับนะครับที่เป็นดังนั้นมันเป็นเมกะเทรนด์ทั้งนั้นเพราะว่าออนไลน์เนี่ยหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนทุกธุรกิจนะครับดังนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อีคอมเมิร์ซหรอกฮะมันเข้าไปเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมเพราะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เรียลไทม์นะครับก็เร็วมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าคีย์สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ของเรื่องเทคโนโลยีหรอกนะครับเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วตามวัฒนธรรมของมัน นะเพราะว่าวันนี้เราก็อยู่ในยุคที่เด็กเนี่ยเล่น iPad เป็นก่อนเขียนกอไก่ ใช่ไหมฮะ แล้วเราดูรูปภาพก่อนเนี่ยฮะเราก็จะเริ่มเห็นเจเนอเรชันคนมาเริ่มเปลี่ยนนะครับในยุคที่เขาเรียกอะไรนะเด็กมหาลัยเรียนปีหนึ่งด้าน IT ยังไม่ทันจบปี4แค่ปี3ไอ้สิ่งที่เรียนมาปี1เนี่ยเป็นขยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแล้วแต่มันฝึกโลจิกวิธีคิด EQ นะครับด
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าเรื่องทัศนคติของคนมากกว่าว่าจะทำยังไงเนี่ยให้คนไทยนะครับเปิดรับกับเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่จะกลัวง่ายกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพอเห็นอะไรใหม่ปุ๊บก็จะกลัวมากกว่าที่จะกล้านะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งนี้แหละที่พวกเราเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็เริ่มให้ความสำคัญนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยเริ่มคิดถึงว่าเราจะเริ่มต่อยอดจากเทคโนโลยีนั้นที่มีอย่างไรนะครับมองโอกาสนะครับให้เห็นนะครับเพราะว่ามันจะต่างกันมากนะระหว่างอะไรนะเห็นปัญหาในทุกทางออกหรือเห็นทางออกในทุกปัญหาใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยคนเราผมก็มองว่าผมเห็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความกลัวค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าความกล้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงเข้ามาบาลานซ์อยู่ตลอดเวลานะแต่ผมมองว่าเรื่องธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับแล้วพอไม่ได้ลงทุนเยอะมันไม่ได้เสียแรงฟรีหรอกครับที่ว่ามันจะทดลองแต่ว่าถ้าคุณได้ทดลองใช้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐทำได้เนี่ยก็คืออะไรคือสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เหมือนตัดถนนไปในที่ดินว่างเปล่าเหมือนเดินปะปาไปในที่แห้งแล้ง ใช่ไหมครับเหมือนเดินไฟไปในที่พื้นที่ที่ไม่เจริญดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อำนวยให้ธุรกิจเราเกิดง่ายขึ้นแทนที่เราจะไปเริ่มต้นจากศูนย์ทุกอย่างใช่ไหมครับดังนั้นผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยหลายอย่างในประเทศเนี่ยมันอำนวยให้เราไปต่อยอดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือว่า mindset ของคนเพราะ mindset มันปิดกั้นทุกอย่างว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้พอไม่เรียนรู้ก็จะไม่มีความพยายามนะครับเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่ของคนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยกล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีกับเรื่องส่วนตัวหรอกครับแต่ว่ามันดีแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวแล้วก็ธุรกิจด้วยต้องยอมรับค่ะว่าธุรกิจเมกะเทรนนะคะจำเป็นต้องใช้ 4G เพื่อที่จะขับเคลื่อนทั้งการค้าแล้วก็การเงินรวมไปถึงการผลักดันต่างๆนะคะที่ทำให้อนาคตเองนั้นประเทศไทยจะได้ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมีอย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่าการก้าวเข้าสู่ 4G นั้นจะมีธุรกิจใดรับประโยชน์และหุ้นตัวใดนะคะได้รับอานิสงส์กันบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าค่ะ